ที่ภาคเหนือบุ๋มรัญญาหายหน้าจากจอทีวีน้อยคนจะรู้ค่ะว่าบุ๋มรัญญาเป็นชาวจังหวัดแพร่นามสกุลเดิมคือฮูเซนมีเชื้อสายมาจากชาวซิกแปลว่าไทยเชื้อสายอินเดียนั่นเองค่ะวัยสาวเธอได้เป็นนักเรียนการแสดงทางช่อง3และมีผลงานโทรทัศน์ตั้งแต่ 15-16 ปีโดยวรายุทธ์มิลินทจินดานะคะนำมาเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกทางช่อง3คือเรื่องนางเอกจากบทประพันธ์ของธมยันตีในปี2529ค่ะจากนั้นจึงรับบทนางเอกเพียงไม่กี่เรื่องก่อนจะแจ้งเกิดกับบทร้ายครั้งแรกกับบทสายน้ำผึ้งในละครเรื่องสามีตรีตาทางช่อง3ซึ่งทำให้เธอนั้นมีชื่อเสียงมาจากละครเรื่องนั้นนั่นเองค่ะส่วนทางชีวิตส่วนตัวของเธอกำลังแฮปปี้หลังเปิดตัวมีแฟนเป็นผู้หญิงดีกรีนักการเมืองรับชีวิตนี้ไม่คบผู้ชายตั้งแต่อายุ31ค่ะด้านความที่ตัวเองนั้นเป็นคนที่เยอะทำอะไรต้องมีวินัยและมีระเบียบทำให้ผู้ชายอยู่ด้วยไม่ได้ค่ะลันหากเลิกกับแฟนสาวคนนี้ไปคงใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วล่ะค่ะตอนนี้ความรักเป็นยังไงก็ดีใช้ชีวิตคู่สบายๆตอนที่เปิดตัวกันครั้งแรกคนฮือฮามากเปิดตัวมีแฟนผู้หญิงแต่จริงๆมีแฟนผู้หญิงมานานแล้วไม่ได้เพิ่งมีคนนี้ก็ฮือฮาเกินคือเมื่อก่อนไม่มีโซเชียลไงตอนนี้มี Facebook มี IG แล้วเห็นเขาลงแล้วก็ลงมั่งเลยมากลายเป็นตกใจกันไปใหญ่เลยตอนนี้อยู่ด้วยกันมา2ปีแล้วใช้ชีวิตคู่อยู่บ้านเดียวกันใช้ชีวิตด้วยกันนอนด้วยกันตื่นเช้ามาทำกิจกรรมด้วยกันกินข้าวไปทำงานไปเที่ยวต่างจังหวัดเราก็ไปด้วยกันตลอดไปอยู่อเมริกา6อาทิตย์ก็อยู่ด้วยกันค่ะอย่างพี่ไม่ดูว่าอย่างพี่เอื้องคู่ชีวิตของพี่คุณชมพูนุชนาครทันเขาก็เป็นผู้หญิงที่มีนักการเมืองแล้วเขาก็ยอมเปิดตัวเขาก็โอเคยอมเปิดตัวที่ชีวิตคู่กับเราค่อนข้างตกใจเหมือนกันที่เปิดตัวเราก็มีความรู้สึกว่าวันนึงเราต้องยอมรับความจริงก็อยู่กับความจริงไปค่ะซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่นั้นแก่แล้วไง50แล้วจะไหวไหมตอนนี้คืออยู่2คนตายายแล้วก็ไปเที่ยวกินข้าวพักผ่อนไปต่างจังหวัดต่างคนต่างมาทำงานถ้าเขามีงานเราว่างเราก็ตามเขาไปถ้าเรามีงานเขาว่างเขาก็ตามมากองถ่ายเราใช้ชีวิตเป็นเรื่องปกติพี่เลือกมีความสุขมากกว่าที่จะเลือกความเหมาะสมในสายตาของสังคมอันนี้สิใช่ที่สังคมตัดสินเราแล้วข้างในเราล่ะพี่ก็รู้สึกว่าเลือกสิ่งที่มีความสุขดีกว่าค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าเธอใช้ชีวิตแบบสบายๆแล้วก็อินดี้มากจริงๆนะคะที่สำคัญค่ะก็มีบ้านอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็ใช้ชีวิตตามธรรมชาติด้วยล่ะค่ะ